สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของลักษณะการสอบ MOS Certificate เวอร์ชัน2013นะคะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะก็คือ MOS Certificate ก็คือใบประกาศนียบัตรที่รับรองความรู้ความสามารถในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office นะคะซึ่งประกอบไปด้วยตั้งแต่เวอร์ชัน2007นะคะ2010แล้วก็2013ค่ะโดยในแต่ละเวอร์ชันนะคะก็ได้มีการออกแบบชุดโปรแกรมนะคะให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของการปฏิบัติงานและความต้องการทางธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชนนะคะสามารถนำไปใช้เพื่อการอบรมพัฒนาทักษะและคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานและมีความเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในรูปแบบของการสอบใบประกาศนียบัตร MOS Certificate นะคะก็คือในการสอบในแต่ละวิชานะคะเราจะใช้เวลาในการสอบประมาณ50นาทีค่ะจำนวนข้อสอบนะคะในแต่ละวิชามีประมาณ 17 ถึง 20 ข้อนะคะอันนี้สำหรับเวอร์ชัน 2013 นะคะก็คือมันจะมีข้อสอบ1ข้อใหญ่นะคะแต่จะมีโจทย์ย่อยๆภายในไปอีกนะคะแล้วก็โจทย์คำสั่งนะคะและเมนูนะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยลักษณะการสอบนะคะก็จะเป็นการสุ่มข้อสอบแบบเรนดอมนะคะผู้สอบนะคะก็จะทราบผลทันทีเลยเมื่อสอบเสร็จนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะต้องลงทะเบียนผ่านเวอร์วายเว็บของ certiport.com นะคะโดยมีการลงทะเบียนหรือว่าเรารีจิสเตอร์ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการเข้าสอบนะคะโดยข้อมูลนี้ก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราสอบเสร็จนะคะโดยกรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยจากนั้นเราก็ซับมิตนะคะแล้วก็เป็นการลงทะเบียนที่สมบูรณ์นะคะต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับการลงทะเบียนในเซอร์ติพอร์ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์การใช้งานนะคะต่อไปก็กดปุ่มซับมิตนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมนะคะก็จะมีหลากหลายให้เลือกแล้วก็คลิกฟินิชค่ะต่อไปก็เราสามารถล็อกอินล็อกเอาท์เพื่อที่จะเข้าไปดูผลคะแนนของเราได้ในเว็บของ Certiport นะคะรวมถึงมีสำเนาออนไลน์ของใบเซอร์นะคะค่ะสามารถเข้าไปดูใน www.certiport.com ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการเตรียมตัวสอบ MOS Certificate นะคะเราควรฝึกใช้งานนะคะแล้วก็ศึกษาในการใช้คำสั่งต่างๆนะคะตามหัวข้อการทดสอบนะคะหรือว่า Objective นะคะให้คล่องแล้วก็เข้าใจและควรฝึกใช้โปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าโจทย์ส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งให้ผู้เรียนนะคะต่อไปก็จะเป็นหน้าต่างของระบบสอบนะคะอันนี้จะเหมือนกับตัวระบบเลยนะคะอันนี้อยากจะให้ผู้เรียนนะคะอ่านโจทย์คำถามอย่างระมัดระวังนะคะควรอ่านให้จบทั้งหมดก่อนแล้วค่อยลงมือทำหลังจากทำเสร็จก็ควรทบทวนคำถามอีกครั้งนึงนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าทำครบแล้วนะคะหลังจากนั้นผู้เรียนนะคะจะต้องบันทึกหลังจากทำภารกิจเสร็จสิ้นตามโจทย์นะคะส่วนการตอบสนองก็คือถ้าเกิดผู้เรียนทำเกินคำถามก็ถือว่าเป็นการตอบสนองที่ผิดนะคะและอาจจะทำให้คะแนนของผู้เรียนน้อยลงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างโจทย์คำถามซึ่ง
ด้านซ้ายมือก็จะเป็นโจทย์คำถามหลักๆส่วนด้านขวามือนะคะเราก็จะเห็นว่าจะมีคำสั่งย่อยลงมานะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบเวลานะคะเวลาในการสอบก็จะอยู่ด้านล่างนะคะเวลาในการสอบมันจะมี50นาทีแล้วก็เวลาจะเริ่มทำการนับถอยหลังนะคะโดยเริ่มจาก50นาทีลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูความสัมพันธ์ของเวลานะคะแล้วก็จำนวนข้อสอบที่เหลือด้วยค่ะหลังจากที่เราสอบเสร็จนะคะเราก็จะทราบผลทันทีเลยค่ะว่าเราได้กี่คะแนนในส่วนของเซกชันอนาสิทธิ์นะคะเราได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็จะแบ่งหัวข้อย่อยไปนะคะเกณฑ์การให้คะแนนนะคะผู้เข้าทดสอบนะคะจะต้องได้700คะแนนขึ้นไปนะคะถึงจะผ่านทุกโปรแกรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Word Excel หรือว่า PowerPoint ค่ะ